ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟโฮมเมอรี่ชาร์ตนะคะซอฟต์แวร์โฮมเมอรี่ชาร์ตสามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของโฮมเมอรี่ชาร์ตบ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อเมย์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่12เดือน6นะคะวันศุกร์เดี๋ยวแม่จะเปิดกราฟอยู่ที่วีลี่ชาร์ตดูอีกทีนึงก็คืออินเด็กซ์ไทยอยู่ที่วีลี่ชาร์ตตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเรามาดูอาทิตย์หน้าคือตลาดมีออกอะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วที่นี่นะคะคือเป็นกราฟอยู่ที่ Daily Chart ก่อนนะคะ Daily Chart ที่เราติดตามมาเป็นประจำนะคะที่ข้างบนก็จะเป็นฟังก์ชัน Home Living Ball นะคะมีหลายเส้นนะคะเส้นนี้สามารถช่วยเราดูทิศทางแล้วเส้นนี้สามารถช่วยเราดูแนวต้านแนวรับนะคะเลยถ้าช่วงระยะเวลานี้เราอยากจะรู้ทำไมตลาดที่นี่เขาไม่ค่อยไปแล้วเพราะว่าเขาก็ติดแนวต้านที่สำคัญนะคะแล้วถ้าที่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นฟังก์ชัน DE สามารถช่วยเราดูได้ว่าคือปัจจุบันนี้คือเงินทุนไหลเข้าระวังเงินทุนไหลออกนะคะแล้วที่นี่นะคะขอเปิดเข้ากราฟในPC ก่อนนะคะที่นี่คือกราฟอยู่ที่ Weekly Chart แล้วเรารู้ได้ยังไงเขาคืออยู่ที่ Daily หรือว่า Weekly นะคะอยู่แถวด้านซ้ายตรงนี้นะคะด้านซ้ายก็จะมี W นะคะอันนี้หมายความว่าวีลี่ชาร์ตนะคะแล้วที่นี่วีลี่ชาร์ตอยากจะติดตามแนวต้านแนวรับนิดนึงวันนี้ใช้ CD นะคะ CD สามารถช่วยดูแนวต้านแนวรับเหมือนกันนะคะแล้วถ้าอยากจะดูแนวต้านที่แข็งแกร่งหรือไม่นะคะต้องมาดูคือแท่งสีน้ำเงินยาวหรือไม่นะคะถ้าแท่งสีน้ำเงินยิ่งยาวหมายความว่าที่นั่นนะคะก็จะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับที่ยิ่งสำคัญเลยอย่างเช่นถ้าที่นี่โอ้ยอยากจะลงผ่านไม่ได้ก็เต็งขึงอยากจะลงผ่านไม่ได้เขาก็เต็งขึงลงผ่านไม่ได้ก็เต็งขึงครั้งนี้เขาลงผ่านแล้วก็จะลงเร็วเลยนะคะทำไมที่นี่เขาลงเร็วเลยเพราะว่าที่ตรงนี้เขาเป็นแนวต้านที่สำคัญแล้วถ้าลงผ่านแนวต้านที่สำคัญแล้วก็จะมีโอกาสคือจะลงแปดเร็วเลยนะคะโยกลงมาก็ยังอยู่ตรงนั้นโยกลงมาอีกก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ว่าโยกขยายยังไงเขาก็แนวต้านก็คืออยู่ที่สองแท่งนี้เลยถ้าลงผ่านเขาก็จะลงแปดเร็วเลยนะคะแล้วถ้าที่นี่เจอแนวต้านอยู่ตรงไหนเจอแนวต้านอยู่ที่แท่งนี้ยาวไหมไม่ได้ยาวมากถ้าไม่ได้ยาวมากหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าถ้าอยากจะทะลุครึ่งก็คือทะลุครึ่งก็ง่ายอยู่นะคะแต่ก็คือนะเห็นไหมตลาดขึ้นมากี่เดือนละกี่วิลานะคะ1 2 3 4 5 6อันนี้ลงมา1อาทิตย์นะคะ4 6 7 8 9 10นะ10อาทิตย์แล้วนะคะเลยวันนี้เขาอยู่ย่อลงมาสักอาทิตย์นึงก็เรื่องปกตินะคะแล้วถ้าทำไมย่อลงมาอันนี้เขาก็มีแนวต้านมานิดนึงแต่ไม่ได้เยอะนะคะเลยแนวต้านของอินเด็กซ์ไทยอยู่ที่วีลี่ชาร์ตคือเท่าไหร่นะคืออยู่ที่1448นะคะ1448นะคะก็คืออาทิตย์นี้ก็ยังทะลุไม่ได้หวังว่าอาทิตย์หน้าที่เขาสามารถทะลุได้นะคะแล้วถ้าแนวรับนะคะคืออยู่ที่เท่าไหร่แนวรับนะคะน่ะต้องมาถึงนี้ละแนวรับอยู่ที่แท่งนี้น่ะอยู่ที่1380นะคะอันนี้คืออยู่ที่วีลี่ชาร์ต1380อยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่แท่งนี้ถ้าลงผ่านแล้วนะคะต้องระวังเขาจะมีโอกาสมาถึงตรงนี้เลยหรือว่ามาถึงตรงนี้เลยนะคะเลยถ้าที่นี่นะคะมีแนวต้านยาวไหมไม่ได้ยาวมากแนวรับยาวไหมก็ไม่ได้ยาวมากแต่ถ้าแนวต้านกับแนวรับเปรียบเทียบกันใครจะยาวกว่าแท่งนี้กับแท่งนี้ใครจะยาวกว่าแนวรับยาวกว่านะคะเลยโอกาสที่เขารับอยู่ก็สูงเหมือนกันนะคะแล้วที่ข้างล่างวีลี่ชาร์ตนะคะเงินทุนยังไหลเข้าไหมเงินทุนก็ยังไหลเข้าใช่ไหมคะเลยก็คืออย่าใช้แต่ความกลัวนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีพี่ไลมาคุยกับแม่บอกว่าเริ่มจะไม่รู้จะทำยังไงดีจะขายไหมหรือว่าจะถือต่อเพราะว่าเขาบอกว่าขายหมูหลายตัวขายหมูเช่นอะไร TKM นะคะหรือว่า TQN ก็มีนะคะหรือว่าซูเปอร์เขาบอกว่าขายหมูหมดไปหมดเลยแล้วแม่ถามเขาทำไมขายเขาบอกว่าแฮมวันนั้นตลาดลงมา 3-4 จูพี่กลัวเลยขายไปละถ้าสมมติว่าถ้าเราใช้แต่ความคิดมาวิเคราะห์กราฟนะคะหรือว่าเรามาดูหุ้นนะคะก็จะทำให้เราขายหมูก็จะง่ายนะคะแล้วถ้าตอนนี้เราต้องการทำยังไงเดี๋ยวมาดูที่ Daily Chart แล้วค่อยมาตัดสินใจจุดดูเราต้องทำยังไงนะคะอันนี้คือกราฟอยู่ที่ Weekly นะคะถ้าอยู่ที่ Weekly มีแนวต้านไหมมีแนวต้านนะคะแล้วมีแนวรับไหมก็มีแนวรับนะคะ
ที่ข้างล่างก็มีเงินทุนไหลเข้าอยู่ถ้าเงินทุนไหลเข้าอยู่โอกาสที่เขาไปถึงตรงนี้ก็สูงเหมือนกันนะคะติดตามดูด้วยได้เลยนะคะอันนี้คือที่วิลิชาแล้วถ้าเตลิชานะคะจะต้องทำยังไงเตลี่ชานะคะถ้าเตลี่เมื่อวันคือสองวันนี้เราเอาไทชีมาดูตลาดนะคะอันนี้คือไทชีของเมืองจริงนะคะก็จะมียิงยางนะคะ ที่เมื่อวันนะคะคือราคาเขาลงผ่านแท่งสีเหลืองแท่งสีเหลืองหมายความว่าที่นี่คือโอเวอร์บอทนะคะก็คือราคาครึ่งเยอะละถ้าเกิดโอเวอร์บอทนะคะแล้วราคาลงผ่านแท่งสีเหลืองเราต้องระวังเขาคือมีโอกาสลงเลยเมื่อวันที่เปิดให้ดูเขาลงผ่านแท่งสีเหลืองเลยก็คือวันนี้ก็ลงมาแล้วนะคะแล้วถ้าปัจจุบันนี้คือต้องทำยังไงนะคะเงินทุนไหลออกแล้วอันนี้นะคะเปิดที่ตรงไหนนะ SGN ฟังก์ชันตรงซิงแนลเขาก็เปลี่ยนเป็นแท่งสีเหลืองแล้วเลยถ้ากรณีอย่างนี้นะคะระยะสั้นๆนิดนะคะก็คืออาทิตย์หน้าวันจันทร์นะคะเราต้องการระวังนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนที่ของเราสองวันนี้ก็พูดถึงแล้วนะคะสองวันที่ผ่านมานะคะก็มีพูดถึงละถ้าหุ้นของเราถ้ามีสัญญาณขายแล้วสามารถขายกำไรไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าหุ้นของเรายังไม่มีสัญญาณขายนะคะแม้แต่ว่าอินเด็กซ์ไทยเขาขึ้นสีเหลืองละเงินทุนไหลออกแต่หุ้นของเราก็ยังไม่มีสัญญาณขายก็สามารถเถือตามสัญญาณก่อนเมื่อไหร่ถ้าเขาขึ้นสีเหลืองละเราค่อยขายเช่นซูเปอร์นะคะถ้าซูเปอร์หุ้นอย่างนี้นะคะแม้แต่ว่าตลาดไม่ดีตลาดไม่ดีก็มีหุ้นครึ่งแต่เขาน้อยเท่านั้นเลยก็คือหุ้นอย่างนี้เขาน่าจะเป็นหุ้นที่ตลาดไม่ครึ่งเราครึ่งนะคะเลยแม้แต่ว่าตลาดตอนนี้เขาให้เราขายเราก็ต้องมาดูหุ้นของเราเขามีสัญญาณขายหรือยังนะคะเลยถ้ากลับมาพูดถึงอินเด็กซ์นิดนึงนะคะถ้าอินเด็กซ์อยู่ที่ระยะสั้นนะคะคือเปลี่ยนเป็นแท่งสีเหลืองแล้วเงินทุนไหลออกระยะสั้นเราต้องการระวังนิดนึงกลับมาดูนิดนึงยังกลัวพี่ๆทุกคนยังมองไม่ออกนะคะแล้วถ้าที่นี่นะคะกลับมาดูที่ลิงบอลอีกนิดนึงนะคะเขาแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่สีน้ำเงินเส้นสุดท้ายนะคะคืออยู่เท่าไหร่สายดัชสั้นเหมือนกันนะคะณที่นี่นะคะคือเท่าไหร่อ่ะ1339นะคะแนวรับถัดไปคือ1339นะคะเลยระยะสั้นแท่งสีเหลืองเงินทุนไหลออกเราก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะแล้วถ้าอยากจะขึ้นนะคะก็ต้องรออันนี้เงินทุนสั้นลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเงินทุนไหลเข้าอีกครั้งนึงนะคะเลยถ้าหุ้นของเราถ้ามีสัญญาณขายในระยะสั้นสามารถขายตามสัญญาณแล้วถ้าหุ้นของเรายังไม่มีสัญญาณขายก็สามารถเคยอดทนเถอดูนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่เขาก็ยังเป็นลิฟติ้งสีแดงนะคะฟังก์ชันก็เปิดให้ดูไปหมดเลยนะคะณที่นี่แม้แต่ว่าเขาเป็นเหลืองแต่เขาก็เป็นลิฟติ้งแดงเขาไม่เหมือนตรงนี้อ่ะก็มีพี่ถามแม่เขาบอกว่าคือโอ้ยถ้าตลาดลงอย่างนี้จะเหมือนช่วงโควิดไหมคะจะเหมือนไหมคะลงดูนะคะมีคล้ายๆแต่ไม่เหมือนคือคล้ายๆยังไงก็คือเขามีคล้ายๆแท่งเหลืองนะแท่งเหลืองอันนี้เงินทุนก็ไหลออกอันนี้เงินทุนก็ไหลออกแต่ที่ไม่เหมือนก็คือตรงนี้ลีบิ้งเขียวตรงนี้ลีบิ้งแดงเลยก็คือไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะคะช่วงโควิดตอนนี้ตีครึ่งแล้วอีกทีนึงตอนนี้คือลีบิ้งสีแดงถ้าเขาเปลี่ยนเป็นลิฟติ้งสีเขียวแล้วน่าจะหุ้นเราต้องรีบมาจัดการหุ้นของเราละนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นลิฟติ้งสีแดงนะคะแล้วหุ้นที่เป็นลิฟติ้งสีแดงส่วนมากถ้าเขาอย่างเช่นถ้าครั้งนี้นะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนี้ก็ขึ้นมาได้เพราะว่าสีเหลืองคือในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วลิฟติ้งสีแดงก็จะเป็นระยะยาวกว่าตรงซิงแนลฟังก์ชันนี้นะคะเลยถ้าระยะสั้นๆถ้าเรากลัวสามารถตามสีเหลืองไปก่อนเมื่อไหร่ถ้าขึ้นแท่งแดงอย่าเริ่มนะคะพี่ทุกคนต้องกลับมานะคะแล้วมีพี่บางคนน่าจะบอกว่าเราไม่รู้วันไหนเขาจะเปิดแท่งแดงอ่ะเกิดแท่งแดงอ่ะใช่ไหมคะติดตาม YouTube ของแม่ก็สามารถรู้ได้ว่าวันไหนเขาจะขึ้นแท่งแดงวันไหนจะขึ้นแท่งเหลืองนะคะเลยถ้าหุ้นตัวนี้นะคะอินแดงปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในระยะสั้นๆแท่งเหลืองแล้วก็ตามระยะสั้นไปนะคะอันนี้คืออินแดงไทยแล้วกลับมาทุกคนแล้วนะพี่ทุกคนตอนนี้เริ่มต้องตั้งใจฟังแล้วนะคะ1คือเพราะว่าแม่พูดไทยไม่ชัด2ก็คือพูดถึงหุ้นที่พี่ทุกคนสนใจแล้วพูดถึงหุ้นที่แม่ดูแล้วน่าสนใจนะคะไหนพี่ทุกคนก็เอา
มาดูด้วยนะคะก็คือลองดูหุ้นตัวไหนที่พูดถึงจะเป็นหุ้นที่เราสนใจพ้องกันนะคะโอเคเราเข้ามาเปิดที่3ช่องอย่างเช่นถ้าซูเปอร์หุ้นอย่างนี้ไอ้ตลาดลองใช่ไหมแต่ที่นี่เขาก็ไม่ลองทำไมต้องกลัวที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะตลาดลองก็มีหุ้นขึ้นเลยก็คือถ้าหุ้นอย่างนี้เขาก็ยังเป็นสีน้ำเงินอะที่นี่เงินทุนก็ไหลเข้ารายใหญ่ก็มีวันนี้ก็ยังมีสมาชิกซื้อเข้าไปเลยเลยถ้าซื้อเราก็ทำตามสัญญาณถือแล้วถ้าขายเราต้องขายยังไงนะคะอย่างเช่นถ้าเราซื้อที่นี่เราจะขายที่ไหนถ้าขายที่แท่งเหลืองใต้ไหมใต้แต่ถ้าแท่งเหลืองอย่างเช่นถ้าเราซื้อที่นี่พอดีถ้าไม่ค่อยชอบดีซื้อที่นี่แล้วเกิดแท่งเหลืองก็ต้องยกขัดทุนก็ต้องขายถ้าอยากจะเล่นสั้นก็คือขายก่อนแล้วแดงแล้วค่อยซื้อกลับมาแล้วถ้าที่นี่ถ้าเราซื้อที่นี่เดี๋ยวอีซ่าอาทิตย์นึงหรือว่าอีซ่าสองสามวันเปลี่ยนเป็นแท่งเหลืองเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ทุกอย่างก็เป็นไปได้นะคะเช่นแถวๆนี้เขาก็สัญญาณยังดีอยู่แต่เขาก็เปลี่ยนอยู่ที่นี่ไม่ค่อยครึ่งละเขาก็เปลี่ยนสีเหลืองแล้วถ้าที่นี่มีออกาสเป็นอย่างนี้ไหมทุกอย่างก็เป็นไปได้นะคะและถ้าสมมติว่าถ้าซื้อแล้วอยากจะขายนะคะ1คือสีเหลือง2ก็คือรีบิ้งเขียว3ก็คือเงินทุนไหลออกตามสไตล์ของพี่ๆทุกคนนะคะเลือกจุดขายของเราได้เลยก็คือถ้าครึ่งสีเหลืองละเราอยากจะขายโอเคไม่มีปัญหาขายต่ำแล้วถ้าอีกอย่างหนึ่งเราอยากจะรอให้เขาเปลี่ยนเป็นรีบิ้งเขียวแล้วค่อยขายก็ไม่มีปัญหาแล้วเห็นเขาเงินทุนไหลออกแล้วค่อยขายอย่างนี้ก็ได้ก็เกิดตามที่ความต้องการของเรามาขายหุ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราก็คือตอนนี้เห็นราคาขึ้นเยอะแล้วหรือว่าก็คือเห็นตลาดลงเรามาขายอย่างนี้ไม่ได้เราต้องมาดูเขามีสัญญาณขายแล้วเราค่อยขายนะคะอันนี้คือคุณที่เขาซื้อที่นี่นะคะแล้วถ้าคนที่เขาซื้อตามสตองซิงเนลก็เธอให้เขาเปลี่ยนเป็นแท่งเหลืองขายตามแท่งเหลืองดีกว่านะคะแล้วถ้าหุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้ก็เงินทุนไหลเข้าซึ่งสีม่วงก็เข้าในแท่งแดงที่เมื่อวานก็มีพูดถึงเหมือนกันแต่วันนี้นะคะไม่แน่ใจมีพี่คนไหนได้เซิร์ฟหรือเปล่าแต่มีสมาชิกหลายคนก็บอกว่าเซิร์ฟเมื่อวานแล้วแม่ถามเขาทำไมเซิร์ฟเขาบอกว่าเอ้หุ้นตัวนี้เมื่อวานอาจจะแม่พูดถึงแล้วเขาก็ทะลุครึ่งทำแป้วเขาด้วยเงินทุนก็ไหลออกสั้นลงซึ่งม่วงก็เข้าในแท่งแดงเลยวันนี้พี่ก็เซิร์ฟเลยมีพี่บางคนนะคะเพิ่งเซิร์ฟวันนี้เองนะคะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะพยายามติดตามดูด้วยอันนี้เอาไว้ตั้งไว้สต็อปลอสนะคะนะที่นี่ตั้งไว้สต็อปลอสก็ได้ถ้าลงผ่านนะคะเราค่อยมาตัดสินใจเราต้องทำยังไงต่อนะคะอันนี้คือที่ตัวที่หนึ่งนะคะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเอาหุ้นของพี่ทุกคนมาดูบ้างละเปิดเข้าห้องก่อนนะคะเข้ามาห้องนะคะก็จะมีหุ้น12ตัวจริงๆแล้วพี่ๆทุกคนส่งมาค่อนข้างเยอะแต่ก็คือถ้ามีเวลาเดี๋ยวแม่จะพูดถึงเยอะนิดหนึ่งถ้าเวลาไม่พอแม่จะขอพูดประมาณ12ตัวก็ได้ละนะคะถ้าเมเจอร์คุณตัวนี้นะคะตอนนี้แท่งเหลืองคนที่เขาอยากจะเล่นสั้นแท่งสีเหลืองคือสัญญาณขายในระยะสั้นแล้วถ้าสมมติว่าที่นี่นะคะเงินทุนก็ไหลออกเส้นสีม่วงก็ออกจากแท่งแดงเลยถ้าคนที่อยากจะเล่นสั้นนะคะก็คือต้องพยายามตามสัญญาณในระยะสั้นแล้วถ้าคนที่อยากจะเล่นยาวก็คือเราอดทนเธอตามลิฟวิ่งสีแดงได้ไหมได้ก็คือตามสไตล์ของพี่ทุกคนได้เลยนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้แล้วถ้าตัวถัดไปตัวถัดไปคือตัวไหนนะคะ ASAP ถ้า ASAP หุ้นตัวนี้เนาะวันนี้คือมีสมาชิกส่งกำปั้นมาเหมือนกันนะที่ก่อนหน้านี้เขาก็โยกลงมา3วันเลยก็คือที่สำคัญถ้าอยู่ที่นี่ถ้าเราอดทนถือหุ้นไม่ได้ไม่กล้าถือวันนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้ละเลยถ้าเราดูตรงนี้เนาะที่นี่เราเซิร์ฟแล้วหรือว่าเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงเราเซิร์ฟเข้ามาแล้วเซิร์ฟแล้วแท่งสีน้ำเงินเราต้องอดทนเถอะนิดนึงแล้วเมื่อไหร่เขาเกิดสีเหลืองหรือว่ามีสัญญาณขายเราค่อยมาขายตามก็ได้อย่าไปหวังว่าก็คือวันนี้เซิร์ฟแล้ววันนี้ต้องกำไรวันนี้เซิร์ฟแล้ววันนี้ต้องขายถ้าคิดอย่างนี้เราน่าจะเคยขี้อย่างนิดนึงหรือว่าเราเล่นหุ้นแล้วก็จะไม่รู้สึกมีความสุขนะคะในถ้ากรณีอย่างนี้ก็จะอยากจะให้สมาชิกหรือว่าพี่ทุกคนก็จะพยายามมาทำตามระเบาะนะคะก็คือถ้ามีสัญญาณให้ซื้อก็ซื้อตามมีให้ขายก็ขายตามอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นทีอมตะนะคะ
ถ้าพูดถึงหุ้นนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาหุ้นบางตัวมาพูดถึงเรื่องนิสัยหุ้นนะคะเพราะว่าเคยมีสมาชิกถามแม่ก็คือเรื่องนิสัยหุ้นเราต้องการดูยังไงนะคะนิสัยหุ้นก็จะเหมือนนิสัยคนคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าหุ้นก็มีมนุษย์นะคะก็คือตามเราซื้อขายมาเขาก็จะขึ้นลงอย่างนี้นะคะและก็คือถ้าดูนิสัยหุ้นก็จะเหมือนดูนิสัยเพื่อนหรือว่านิสัยเรานะคะและถ้าที่นี่นะคะถ้าเช่นถ้าหุ้นตัวนี้นะคะเราอยากจะรู้ข่าวนิสัยหุ้นไปยังไงบ้างนะคะเพราะว่าที่แม่เคยพูดถึงถ้าเราอยากจะวิเคราะห์หุ้นตัวนึงเราต้องดูอะไรบ้าง1ก็คือเราต้องดูนิสัยหุ้นของหุ้นตัวนี้ถ้าเรื่องนิสัยหุ้นนะคะก็จะมี2แบบ1ก็คือเรื่องสภาพคล่องก็คือต้องดูหุ้นตัวนี้มีคนซื้อขายเยอะหรือไม่เยอะก็คือเป็นหุ้นที่โวลุ่มมากหรือไม่มากมีคนการเปลี่ยนมือเยอะไม่เยอะอันนี้เรียกว่าสภาพคล่องนะคะแล้ว2นิสัยหุ้นก็จะเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้นิสัยดีหรือว่าไม่ดีคือแบบไหนก็คือเขาขึ้นลงคือผ่านผลเกินไปไหมหรือว่าเป็นหุ้นที่เขาขึ้นลงคุ้มค่าเข้าใจง่ายถ้าสมมติว่าถ้าหุ้นตัวนึงที่เขาเป็นหุ้นที่ครึ่งลงแบบคุ้มค่าผันผลกับหุ้นตัวนึงที่เขาครึ่งลงเข้าใจคุ้มค่าง่ายก็คือครึ่งกับลงก็คือดูแล้วก็จะรู้เขาจะไปยังไงอ่ะหุ้นอย่างนี้นะคะเราจะเลือกแบบไหนตัวนึงคือคุ้มค่าผันผลไม่เข้าใจเขาอยากจะครึ่งหรือว่าลงแล้วอีกตัวนึงก็คือครึ่งลงแบบคุ้มค่าชัดแจ้งเราดูแล้วเราสามารถมองออกเขาเป็นแบบไหนเช่นถ้าอมตะหุ้นตัวนี้นะคะถ้าเรื่องสภาพคล่องหุ้นอย่างนี้คือมีสภาพคล่องถ้าหุ้นที่มีสภาพคล่องหรือไม่หนึ่งคือสามารถดูท่านเทียน2สามารถเคยดูMCD ถ้า MCD นะคะถ้าเราโยกลงมาดูหุ้นตัวนี้นะคะไม่ค่อยมีแท่งสีแดงมีแต่แท่งสีเหลืองหรือว่าแท่งเขียวหุ้นอย่างนั้นนะคะส่วนมากสภาพคล่องไม่มากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดูท่านเทียนท่านเทียนนะคะแม้พูดถึงเยอะมากก็คืออาตูท่านเทียนแบบไหนเรียกว่าหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องแต่เหมือนสมาชิกบางคนก็ยังงงอยู่อะไรเรียกว่าไม่มีสภาพคล่องเนาะแล้วถ้าเรื่องสภาพคล่องนะคะแม่ก็อยากจะคืออธิบายอีกทีนึงก็คืออย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้เรื่องสภาพคล่องก็จะไม่มีปัญหาแล้วตัวยังไงก็คือถ้าหุ้นที่เขาอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่า 100% ต้องการเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือพูดถึงเรื่องท่านเทียนนะคะถ้าท่านเทียนเขาส่วนมากก็จะมีบอดี้นะคะต้องมีบอดี้กับไส้ข้างบนไส้ข้างล่างกรณีอย่างนี้ก็จะหมายความว่าหุ้นตัวนี้เขาผันผวนอ่ะก็จะราคาขึ้นหรือว่าลงก็จะมีหลายๆช่องแต่ถ้าหุ้นที่แค่มีแต่แค่มีแต่โตจีนะคะน่ะแค่มีแต่โตจีอย่างนี้หมายความว่าวันนี้ราคาที่เขาวิ่งนะคะราคาน่ะเขาไม่มีน่ะที่ตรงนี้เนาะเขาไม่มีบอดี้เลยถ้ากรณีอย่างนี้มีราคาโอเพ่นกับคอสนะคะเท่ากันแล้วมีแต่ราคาต่ำสุดกับราคาต่ำสุดที่นี่นะแล้วราคาสูงสุดนะคะแค่มีแต่3ราคานะคะแล้วถ้ากรณีอย่างนี้เขาก็จะคือ3ช่องแล้วที่นี่เขาก็จะมาวิ่งหลายๆช่องนะคะเลยถ้าเปรียบเทียบก็คือแบบนี้ก็จะมีสภาพคล่องจะมากกว่าเลยถ้าพี่ๆทุกคนนะคะก็คือถ้าเราอยากจะรู้ข่าวสภาพคล่องดีไม่ดี1ก็คือดู MCD 2ก็คือดูท่านเทียนแล้วถ้าท่านเทียนนะคะก็คือพยายามให้เขามีบอดี้มีไส้ข้างบนมีไส้ข้างล่างกรณีหุ้นอย่างนั้นสภาพคล่องก็จะเยอะกว่านะคะแล้วท่านน่ะที่นี่นะคะน่ะส่วนมากก็มีอยู่นะคะแต่ถ้าคนที่เขาไม่ค่อยมีสภาพคล่องโตจีก็จะเยอะมากต้องเยอะมากนะไม่ใช่แท่ง2แท่งเองนะแล้วคิกคี้หรือว่าท่านเทียนสั้นๆหรือว่าท่านเทียนยาวๆบอดี้ยาวๆไส้ยาวๆนะคะเช่นน่ะแถวๆนี้แถวๆนี้ที่นี่เนาะแถวนี้พอมีสภาพคล่องนิดนึงแต่ตรงนี้มาดูไส้เยอะๆนะคะท่านเทียนสั้นๆสภาพคล่องโตจีเยอะท่านเทียนทีเยอะนะคะแล้วถ้ากรณีอย่างนี้สภาพคล่องก็พอมีเนาะกรณีอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยมีละถ้าเราย่อลงมาดูส่วนมากก็จะคนติหุ้นอันนี้ส่วนมากคือรายย่อยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูแล้วท่านเทียนบอดี้ยาวๆนะบอดี้ยาวๆบอดี้ยาวๆต้องเยอะนิดนึงแต่อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะแต่ก็คือที่นี่นะคะท่านเทียนเขาก็ค่อนข้างสั้นถ้าท่านเทียนสั้นๆไส้เยอะๆบอดี้ยาวๆกรณีอย่างนี้หุ้นสภาพคล่องก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะเลยหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วสภาพคล่องก็ไม่ได้ดีมากนะคะนะกรณีอย่างนี้โตจีเยอะๆไส้เยอะๆท่านเทียนทีเยอะอันนี้ก็คือ
ส่วนหนึ่งของเรื่องนิสัยหุ้นนะคะในนิสัยหุ้นมีส่วนหนึ่งคือพูดถึงสภาพคล่องแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือราคาที่เขาเป็นหุ้นที่ครึ่งลงเป็นป่าไหนอันนี้ก็เรียกว่านิสัยหุ้นนะคะแล้วถ้านิสัยหุ้นที่พูดถึงที่แม่ยกตัวอย่างที่เยอะก็คือเจฟส์หุ้นตัวนี้นิสัยหุ้นตัวนี้พี่ๆทุกคนลองดูนะคะเขาจะเข้าใจง่ายหรือว่าไม่ง่ายนะคะนะที่นี่เขาก็นะตรงนี้ถ้าครึ่งก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าลงมาก็น่ากลัวนะถ้าครึ่งก็ก็มีเพิ่มครึ่งอยู่ถ้าครึ่งก็พอครึ่งได้ก็พอครึ่งได้แต่ถ้าลงอ่ะก็จะทำให้เรากลัวนะที่นี่ถ้าลงเขาก็ทำให้เรากลัวนะลงอย่างนี้ก็ทำให้เรากลัวเลยก็คืออย่างนี้ก็เรียกว่านิสัยคนอีแปดหนึ่งก็คือถ้าลงก็จะทำให้เราตกใจแต่เขาครึ่งไหมก็ครึ่งได้นะคะเลยไม่ได้หมายความว่าหุ้นตัวนี้ไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ถ้าเราคือคิดว่าหุ้นตัวนี้นิสัยหุ้นเราเข้าใจได้หรือว่าเราคิดว่าไม่มีปัญหาถ้านิสัยหุ้นตัวนี้เราไหวถ้าไหวเราก็สามารถเล่นได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีนึงที่ดูเรื่องนิสัยหุ้นถ้านิสัยหุ้นอย่างนี้แม่ก็จะไม่ค่อยชอบเลยแม่ก็จะไม่ค่อยอยากจะเล่นหุ้นตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาครึ่งจริงๆแล้วก็โอเคครึ่งกำไรแฮปปี้แต่ถ้าลงก็รู้สึกไม่แฮปปี้แล้วถ้าลงอย่างนี้ก็จะค่อนข้างกลัวนิดนึงนะคะอันนี้คือที่ตัวนึงแล้วถ้าอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นหุ้นที่ BTMS ป่ะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องสภาพคล่องอะไรมากถ้ากรณีอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นนิสัยหุ้นที่ปรับขึ้นช้าๆเขาถ้าเรื่องสภาพคล่องเขาไส้เยอะนิดนึงเลยถ้าสภาพคล่องก็จะไม่ได้แปดตีเหมือนหุ้นตัวอื่นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหุ้นอย่างนี้เขาก็จะไปช้านะไปช้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงนิสัยหุ้นเนาะนะที่กรณีอย่างนี้เขาไปเขาก็จะไปช้านะที่ตรงนี้นะคะเขาครึ่งก็มีครึ่งเยอะอยู่นะคะแต่ไปเขาไปค่อนข้างช้านิดนึงเลยถ้าไปช้าขนาดนี้อ่ะต้องเกี่ยวกับพี่ๆทุกคนเราอุดทนถือหุ้นได้ไหมถ้ากรณีอย่างนี้ก็จะรู้สึกค่อนข้างช้าเกินล้านนะคะและอันนี้พี่เพื่อนทุกคนก็ต้องมาดูเนาะอันนี้คือพูดถึงนิสัยหุ้นให้พี่เพื่อนทุกคนลงไปตัดสินใจดูถ้าเราซื้อขายหุ้นตัวนึงไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยเห็นที่นี่เป็นแท่งสตองซิงนักแท่งแตงมีเงินทุนไหนเข้ามีรายใหญ่ก็ซื้อเลยอย่างนี้ได้ไหมได้แต่เราก็ต้องพยายามไปเข้าใจหุ้นตัวนี้ครึ่งช้าหรือว่าครึ่งเร็วหรือว่าเป็นหุ้นแบบไหนก่อนนะค่อยมาเล่นนะคะแล้วก็คือถ้าอยู่ในภาษาจีนก็จะมีคำหนึ่งเชิดก็คือจื้อจื้อจื้อปีไปจั่นปูได้นะคะพี่คนไหนถ้าเป็นภาษาถ้ารู้เรื่องภาษาจีนนะคะสามารถช่วยแปลนะคะก็คือเราต้องรู้จักเพื่อนรู้จักคนอื่นนะคะอย่างนี้เราชนะก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยหุ้นตัวนี้ที่เราเล่นเราก็ไม่รู้จักเขาตลาดเราก็ไม่รู้จักนะคะก็ไม่รู้จักตลาดตอนนี้อยากจะขึ้นหรือว่าอยากจะลงถ้าเราอยากจะชนะก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเลยถ้าเราอยากจะชนะนะคะในตลาดหุ้นเนาะเราก็ต้องรู้จักตลาดรู้จักหุ้นที่เราเล่นนะคะโอเคอันนี้คือที่พูดถึงเรื่องนิสัยคนนี้หนึ่งเล่าเยอะละนะคะแล้วกลับมาดูหุ้นอีกตัวหนึ่ง BWG ถ้ากรณีหุ้นตัวนี้นะคะย่อลงมาดูเรื่องนิสัยหุ้นนะคะตอนนี้เริ่มจะเข้ามาฝึกเรื่องนิสัยหุ้นเรื่องนิสัยหุ้นหนึ่งก็คือสภาพคล่องใช่ไหมคะสองก็คือตัวหุ้นตัวนี้ครึ่งลงครึ่งหรือว่าลงเราชอบไหมนะคะถ้าตอนที่ครึ่งแต่เยอะมากตอนที่ลงไปเยอะมากหมายความว่าคนอย่างนี้น่าจะต้องไหวลุ้นนิดนึงถึงจะการเล่นนะคะแล้วถ้ากรณีอย่างนี้นะคะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องไหมมีอยู่นะคะเพราะว่าไม่มีเรื่องที่ไส้ยาวๆไส้เยอะๆโตจีเยอะๆอย่างนี้ก็จะไม่ได้ไปเยอะมากมีสภาพคล่องพอมีอยู่นะคะแล้วถ้าครึ่งลงเป็นยังไงบ้างครึ่งกับลงก็เข้าใจง่ายดีนะคะก็โอเคเลยถ้าอยากจะเล่นก็สามารถเล่นตามสัญญาณแล้วถ้าเล่นตามสัญญาณนะคะที่นี่เปิดดูได้เลยตอนนี้ท่านเล่นแล้วเล่นตามสัญญาณก็ถือตามสัญญาณนะที่นี่เงินทุนไหลออกแล้วต้องทำยังไงเส้นสีเมื่อออกกาแท่งแดงแล้วต้องทำงานต้องให้พี่ทุกคนต้องระวังนะคะระวังอะไรระวังจะเกิดสีเหลืองเพราะว่าเงินทุนไหลออกแล้วเส้นม่วงออกแล้ว
ใกล้จากที่มีโอกาสครึ่งแท่งสีเหลืองเลยถ้ากรณีอย่างนี้นะคะเมื่อไหร่ถ้าขาวครึ่งสีเหลืองเราค่อยมาไขตามสัญญาณนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นตัว PTT EP ป่ะ PTT EP ถ้าวันนี้ก็มีสมาชิกทางแม่นะหุ้นตัวนี้เขาบอกว่าติดที่100ป่า100กว่าป่าถามว่าตอนนี้ต้องขายไหมถ้าเราไหนๆก็จะ100กว่าบาทถือมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังเป็นริบบิ้งแดงก็สามารถลงถือตามริบบิ้งสีแดงเพราะว่าถ้าอย่างเช่นถ้าเราขายที่นี่แล้วอันนี้ก็จะครึ่งถึงนี่อีกเลยก็จะรู้สึกเสียใจเลยก็คือถ้าเราไหนๆก็จะแถวข้างบนก็ถือถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นริบบิ้งแดงนะคะช่วงริบบิ้งเขียวก็ยังถือได้ช่วงริบบิ้งสีแดงยิ่งต้องถือนะคะริบบิ้งสีแดงหมายความว่าทิศทางเป็นขาขึ้นแล้วถ้าริบบิ้งเขียวหมายความว่าทิศทางเป็นขาลงแล้วรายใหญ่ก็พอมีอยู่แต่ช่วงระยะสั้นๆนี้ตลาดไม่ย่อตัวเนาะแล้วหุ้นส่วนมากก็จะย่อตัวตามด้วยเลยถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าเราอดทนละเราต้องอดทนอีกนะคะอันนี้คือที่ตาม PBE มาดูนะคะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าพี่บอกว่าโอ๊ยไม่อยากอดทนแล้วอยากจะขายเพราะว่าเห็นสีเหลืองใจหายนะคะถ้ากรณีอย่างนี้เราก็ถือตามเราก็ขายตามสีเหลืองไม่มีปัญหาเราอยากจะถือขายตามสีเหลืองก็ไม่มีปัญหาเราอยากจะถือตามริบบิ้งสีแดงก็ได้ตามที่เราสบายใจนะคะแล้วก็คืออะไรจะดีกว่านะคะถ้ากรณีอย่างนี้หุ้นอย่างนี้เป็นริบบิ้งสีแดงก็หมายความว่าทิศทางยังขาขึ้นโอกาสที่เขาไปต่อก็มีอยู่เลยถ้าที่ดีนะคะก็คือพยายามอดทนเถอะตามริบบิ้งสีแดงแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ไหวถ้าไม่ไหวแล้วก็ต้องขายตามอ่ะใช่ไหมอย่าทำให้ตัวเองลำบากนะคะเลยถ้าอันนี้นะคะเล่นสั้นก็ขายตามแท่งเหลืองเล่นยาวก็เถอะตามริบบิ้งสีแดงนะคะแล้วถ้าตัวทำไปนะคะก็จะเป็นอีชีอีชีถ้ากรณีอย่างนี้เนาะแท่งแดงสามยันเสือแต่เส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงเช่นที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่ PTT GCEP นะคะเขาก็เส้นม่วงออกจากแท่งแดงเงินทุนไหลออกถ้ากรณีอย่างนี้นะคะเส้นม่วงออกจากแท่งแดงเขาก็คืออยู่ที่ช่วงขยับหุ้นจับมากกว่าเลยถ้าหุ้นอย่างนี้เนาะแม้แต่ว่ามีเงินเข้าที่นี่มีเงินเข้าแล้วที่นี่เส้นแท่งสีน้ำเงินให้เราถือหุ้นแต่เส้นม่วงเขาออกจากแท่งแดงนะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงแล้วถ้าเห็นแท่งแดงอยากจะเซิร์ชก็ต้องเซิร์ชน้อยนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นวาวาตอนนี้นะคะเป็นแท่งสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินนะคะตอนนี้เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือให้เราถือหุ้นแล้วถ้าที่นี่นะคะเงินทุนไหลออกนิดนึงเลยช่วงนี้ก็จะไปช้านิดนึงนะคะแล้วถ้าที่ข้างล่างนะคะคือรายใหญ่ก็ยังอยู่นะคะเลยถ้าหุ้นตัวนี้รายใหญ่อยู่เมื่อไหร่ถ้าเงินทุนไหลเข้าโอกาสที่ไปต่อก็มีอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังเป็นลีฟวิ่งสีแดงถ้าลีฟวิ่งสีแดงหมายความว่าทิศทางเป็นขาขึ้นถ้าทิศทางเป็นขาขึ้นหมายความว่าคนที่มีโอกาสทำเหลียวขายนะคะก็คือจุดสูงกับจุดสูงก็จะมีโอกาสยกขึ้นถึงจะเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นเลยด้านที่นี่เป็นริบบิ้งสีแดงแนวโน้มขาขึ้นก็จะหมายความว่ามีโอกาสทำนิวไฮจุดสูงกับจุดสูงมีโอกาสยกขึ้นนะคะเลยด้านเจอตัวกรณีอย่างนี้แล้วอ่ะถ้าพี่ๆทุกคนนะคะก็คืออย่าไปเฝ้าดูในระหว่างวันเราก็จะไม่รู้สึกตกใจถ้าเปิดมาดูก็ยังเป็นสีน้ำเงินไม่รู้สึกมีอะไรเลยเฉยๆแต่ถ้าเราเฝ้าในระหว่างวันทั้งวันห้องน้ำก็ไม่ไปเข้าก็ไม่ไปกินถ้ากรณีอย่างนี้นะคะเราตกใจอยู่แล้วเดี๋ยวแฮงเขาลง30จุ30กว่าจุนะคะก็กลับมา20กว่าจุแล้วกลับมา10กว่าจุอย่างนี้ใจก็จะหายไปเลยนะคะเลยถ้ากรณีนะคะช่วงระยะเวลานี้พี่ๆทุกคนอยากจะถือหุ้นได้ก็ต้องอย่าไปเฝ้าจอเยินนะคะถ้าต้องทำงานหรือว่าต้องไปเรียนก็เรียนไปก่อนนะคะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็นมิงมิงตอนนี้เคยมีสัญญาณให้ขายในระยะสั้นเลยถ้ากรณีอย่างนี้เนาะระยะสั้นเคยมีแท่งสีฟ้าแท่งสีฟ้าให้เราถึงเงินสดแต่เส้นสีม่วงยังอยู่ในแท่งสีแดงเลยไม่ได้ปั่นน่ากลัวมากแต่ก็แนะนำนะคะถ้าสมาชิกทุกคนที่เล่นตามแท่งแดงแล้วเราก็ต้องพยายามขายตามแท่งสีเหลืองสีเหลืองคือสัญญาณขายในระยะสั้นแล้วสีฟ้าให้เราถึงเงินสดเลยก็คือเริ่มจากเมื่อวันนี้ก็คือให้เราถือเงินสดถ้าเมื่อวันเจอแท่งเหลืองวันนี้เราก็ขายหุ้นแล้วขายเสร็จเราก็ถือตามแท่งสี
ฟ้าเลยสีฟ้าถือเงินสดเราก็ถือเงินสดไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่ถ้าเขาครึ่งแท่งแบนกลับมาเราค่อยเล่นกลับมาก็ได้นะคะตัวทำไปนะคะก็จะเป็น AOT AOT ตอนนี้ก็มีแท่งอะไรแท่งสีเหลืองเลยตอนนี้นะคะก็มีหุ้นหลายดวงเหมือนตลาดก็คือระยะสั้นๆก็คือมีสัญญาณขายขายเช่นถ้าอยู่ที่นี่ขายแล้วซื้อกลับมาขายแล้วซื้อกลับมาก็พอได้อยู่นะเลยก็คือที่นี่ซื้อแล้วขายแล้วนะคะเลยถ้าซื้อแล้วเจอวันนี้พรุ่งนี้เราสามารถมาขายหุ้นในระยะสั้นคนที่เล่นสั้นนะคะแต่ถ้าคนที่เล่นยาวสามารถตามรีบิ้งสีแดงตอนนี้รายใหญ่ก็ไม่ได้ไปเยอะมากเลยก็คือหุ้นตัวนี้เขาก็จะไปช้านิดนึงนะคะแล้วที่สำคัญหุ้นอย่างนี้เขาไม่ไปเขาไม่ทะลุครึ่งเส้นขาวอะถ้าไม่ทะลุครึ่งเส้นขาวเขาก็จะไปย่านิดนึงนะคะเลยถ้าช่วงระยะเวลานี้หุ้นส่วนมากเขาก็ตีอยู่เส้นขาวนะแล้ว TICC เมื่อวันมีสัญญาณซื้อนะซื้อแล้ววันนี้ครึ่งไหมไม่ครึ่งนะคะก็คือเมื่อวันอยู่ที่ปีอยู่ที่4.74 วันนี้ที่4.64เองแต่ยังไงก็ต้องเถอะตามแท่งสีน้ำเงินนะคะถ้าเราซื้อแล้วแต่ถ้าเราซื้อเราซื้อที่เท่าไหร่ซื้อที่4.60เองนะคะเพราะว่าส่วนมากให้สมาชิกซื้อที่ตอนตลาดเปิดเลยก็คือเมื่อวันเจอแท่งนี้วันนี้เช้ามาตั้งซื้อที่4.6แล้วตอนตลาดปิดคือ4.64แล้วก็พอกำไรอยู่นะเลยก็คืออย่าไปบอกว่าก็คือแท่งแดงวันนี้ให้ซื้อมีสัญญาณให้ซื้อไหมเราสามารถดูในระหว่างวันไหมถ้าเราจะซื้อที่แท่งแดงเราน่าจะมีโอกาสซื้อราคาสูงกว่าเลยก็คือทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนิดนึงนะคะเลยถ้ากรณีอย่างนี้เนาะเป็นแท่งสีน้ำเงินก็ถือตามแท่งสีน้ำเงินเงินทุนก็ไหลเข้ารายใหญ่ก็มีใช่ไหมใจเย็นๆอย่าไปกลัวตลาดนะคะแล้วถ้าตัวทำป้ายนะคะก็จะเป็น MTC หุ้นตัวนี้ก็จะถ้าเล่นตามสองสิ่งเนี่ยก็จะรู้สึกปวดหัวเลยนะคะรู้สึกเครียดเลยไม่กำไรเลยนะซื้อแล้วให้ขายอีกซื้อแล้วให้ขายอีกก็ให้ซื้ออีกเลยถ้ากรณีอย่างนี้เธอตามรีวิ่งสีแดงสบายใจมากกว่านะคะเลยถ้าสมาชิกคนไหนถ้าเล่นหุ้นตัวนี้นะคะน่าจะลองคิดดูเธอตามแท่งรีปิ้งสีแดงจะสบายใจกว่าไหมคะแล้วถ้าหุ้นตัวนี้ก็จะคล้ายๆสวะหุ้นตัวนี้นะสวะหุ้นตัวนี้ซื้อที่นี่เขาก็จะไปได้เร็วกว่าแล้วที่นี่ลองเปิดดูสวะเฮ้ยแท่งนี้แท่งเขียวยังใกล้ๆเงินทุนก็ไหลเข้ารายใหญ่ก็เยอะแล้วที่นี่ราคาก็ทะลุครึ่งทุสเซนด้วยเมื่อวานเหมือนก็มีพูดถึงเหมือนกันนะเลยไม่แน่ใจพี่ๆทุกคนที่ติดตามรายการของแม่เนาะใต้หุ้นตัวไหนบ้างไหมหรือว่าก็คือก็เมกาตามเนาะไม่แน่ใจนะแล้วถ้าที่นี่สัญญาณซื้อก็คือแท่งเขียวใกล้ๆรีบิ้งแต่เงินทุนไหลเข้ารายใหญ่เข้าถ้ายังใกล้ๆรีบิ้งแต่เงินทุนไหลเข้ารายใหญ่เข้าเขาก็เป็นจุดซื้อแล้วถ้าซื้อแล้วเกิดสีเหลืองค่อยมาขายตามสัญญาณก็ได้แต่ที่นี่นะคะแม่ไม่แนะนำซื้อขายนะคะแล้วถ้าตัวทำบายก็จะเป็นคอมเซเว่นใส่ไหมวันนี้มีสมาชิกส่งกำไรมานะแต่แม่เริ่มแคปหน้าจอมาเขาได้กำไรมาหลายเปอร์เซ็นต์ละซื้อที่ประมาณแถวๆนี้ซื้อที่ทะลุครึ่งตรงนี้แล้วก็อดทนวันนี้เริ่มไม่ต้องอดทนละนะคะไม่ต้องอดทนแล้วหมายความว่าเห็นราคาครึ่งแล้วอย่างนี้ถ้าส่วนมากถ้าเห็นราคาครึ่งไปแล้วถือหุ้นก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าอยู่ที่ช่วงนี้ก็จะลำบากนิดนึงแล้วถ้าที่นี่เอ้ยสบายใจแล้วนะคะเลยต้องสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วก็ต้องพยายามทำต่อไปนะคะก็คือถ้าที่นี่เราเสิร์ชตามสัญญาณแล้วถ้าเสิร์ชถูกต้องแล้วก็เถิดตามสัญญาณถ้าเสิร์ชผิดพลาดแล้วต้องพยายามคัทลอสไปนะคะแล้วเงินรายใหญ่ก็เยอะอยู่เลยหุ้นอย่างนี้มีโอกาสไหมมีไหมทำนิวไฮยังใกล้จะทำนิวไฮละนะคะเลยติดตามให้ดีๆถ้าเขาทำนิวไฮก็ตีนะคะโอเคอันนี้คือที่ตัวนี้เลยติดตามให้ดีๆแนวต้านอยู่ที่นี่เลยนะคะแล้วตัวทำป้ายซูเปอร์พูดถึงแล้วซิงเน็ตลองดูนิดหนึ่งนะที่นี่โอเคไหมแท่งเขียวใกล้ๆริบบิ้งแดงอันนี้แท่งเขียวใกล้ๆริบบิ้งแดงรายใหญ่ก็เยอะเลยพี่หลายคนบอกว่าช่วงนี้ตลาดน่ากลัวมากไม่กล้าลั่นละจะขายดีไหมก็มีหุ้นที่ยังโอเคอยู่นะเลยพี่ทุกคนต้องมาทำกำปั้นอะ
ต้องเปิดกราฟมาดูเราถึงจะรู้สึกมั่นใจเราถึงจะรู้สึกไม่กลัวถ้าเราไม่ใช้กราฟมาดูนะคะเราแค่เปิดดูแต่ streaming วันนี้ก็คือราคาครึ่งหรือว่าราคาลงแค่ดูแต่อย่างนี้เราต้องกลัวอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าตัวทำปลายก็จะเป็นตัวของวันนี้มีสมาชิกส่งกำไรตัวนี้มาเหมือนกันนะตัวนี้นะ BOM ใช่ไหมคะพิมพ์เพี้ยวหรอ H นะหุ้นตัวนี้ที่มีสมาชิกน่าจะซื้อตรงนี้เหมือนกันทะลุครึ่งแล้วโยกลงมาอดทุนแล้วก็ครึ่งอีกอดทุนแล้วก็ครึ่งอีกเลยก็คือถ้าหุ้นที่ดีๆหุ้นที่สมาชิกทำกำไรมาไม่ได้หมายความว่าเขาซื้อเสร็จเขาต้องวิ่งเลยช่วงอดทุนเราไม่รู้เท่านั้นนะคะเขาก็มีช่วงอย่างนี้น่าจะเขาปอนกับแม่ไม่ได้ปอนกับพี่เลยพี่ไม่ได้รู้นะคะก็คือซื้อเสร็จโยกลงมาโยกลงมาหนักโยกลงมา1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วัน8วัน10วันโยกลงมาเกือบ2อาทิตย์ถึงจะครึ่งมาเลยต้องใช้เวลามาอดทนนิดนึงเช่นหุ้นของแม่นะทุกวันก็ต้องมาดูหุ้นของแม่นิดนึงที่นี่เขาก็โยกลงมาโยกลงมาโยกลงมานานมากถึงจะกลับมาให้เราแล้วเงินทองก็ไหลเข้าไหลใหญ่ก็เข้าแม่เธออยู่สบายสบายไม่รู้พี่ทุกคนเธออยู่เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วถ้าอีกตัวนึงนะที่ SISP เริ่มมีละนะคะนะที่นี่คนที่เยอะๆทั้งนั้นนะคะเลยมาดูนะที่นี่ทะลุครึ่งโอ้ยนะทะลุครึ่งตีมาอดทน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 มานำมาอย่างนี้ถึงจะกลับครึ่งมาแต่ถ้าสมมติถ้าเราอดทนไม่ได้นะอดทนไม่ได้อยู่ที่นี่ขายแล้วอันนี้วิ่งกลับมาแล้วก็ร้องไห้เลยนะคะเลยอยากไปซื้อขายซื้อขายบ่อยสิ่งที่เราซื้อเข้ามาแล้วไม่มีสัญญาณให้ขายนะแต่ที่นี่มีสัญญาณให้ขายละถ้ามีสัญญาณให้ขายก็ขายไปก่อนอันนี้ค่อยซื้อกลับมานะถ้าครั้งนี้ถ้าซื้อที่นี่แล้วขายที่นี่ก็ไม่ขาดทุนก็ขายไปก่อนแค่แถวๆนี้กำไรไม่ค่อยมีเท่านั้นแล้วถ้าที่นี่แต่งแล้วก็ซื้อกลับมานะคะซื้อตามสัญญาณขายตามสัญญาณนะคะโอเคแล้วกราฟนะคะกราฟก็สีน้ำเงินทัวทีสีฟ้าให้เราถือเงินสดนะคะแล้วตัว TMB เหมือนเมื่อวันมีแท่งสีเหลืองแล้วนะที่นี่แท่งสีเหลืองลองผ่านทำแบ็คโฮลเลยก็คือถ้ากรณีอย่างนี้คนที่เขาเล่นสั้นนะก็มีแนวต้านอยู่ตรงนี้เยอะด้วยถ้าเล่นสั้นกำไรแล้วก็หนีออกมาบ้างก่อนก็ได้แต่งแล้วเราสามารถซื้อกลับมาแต่ต้องเห็นเครื่องมือถ้ามีแท่งสีแดงเครื่องมาเราค่อยมาซื้อกลับมานะคะอย่าเริ่มนะคะเดี๋ยวขายแล้วเดี๋ยวก็คือมีสัญญาให้ซื้อกลับมาไม่ได้ซื้อบอกว่าคืออันนี้ซอฟต์แวร์ให้ขายนะแต่อันนี้มีซอฟต์แวร์ให้ซื้อกลับมาเราต้องซื้อกลับมานะแล้วถ้าตัวทำไปก็จะเป็นยูนะคะยูหุ้นตัวนี้ไม่เมื่อก่อนไม่มีสภาพคล่องตอนนี้มีสภาพคล่องเยอะครึ่งแล้วนะยูไปไหนยูที่นี่ยูที่นี่นะคะทะลุครึ่งซึ่งขาวไม่ได้แล้วก็ย่อลงมาเลยก็คือหุ้นอย่างนี้ถ้าเกิดสีเหลืองก็มาขายหุ้นนะคะก็ไม่ต้องเคลียร์หลายเกิดเหลืองก็มาขายหุ้นไม่เกิดเหลืองก็เข้านะคะPTG นะคะ PTTGCPTTGC ก็ทะลุครึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาถ้าย้อนกลับมาก็ต้องรอให้เขาย้อนครึ่งอีกครั้งหนึ่งละแล้วถ้าทำไป BAM ตอนนี้ก็อดทนอยู่อดทนอยู่แล้วก็อดทนตามแท่งสีน้ำเงินไปแล้วกันนะคะอันนี้คือรายใหญ่ก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้คือหุ้นที่พี่ทุกคนถามนะเยอะมากนะคะแล้วก็มีบางตัวไม่ใช่หุ้นที่พี่ทุกคนถามนะคะเลยก็คือพี่ๆทุกคนสามารถมาดูได้เลยนะคะแล้วตอนนี้เรามาหาหุ้นอีกทีนึงวันนี้นะคะจะหาหุ้นที่เกิดแท่งสีแดงนะคะเข้ามาที่นาฬิกาทรายแล้วที่Homely Signal School แล้วกดที่ Buy Point ตรง Signal Buy Point นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราเอา MCD ไซส์25เหมือนที่เมื่อวันที่ใช้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าหุ้นที่ช่วงนี้ที่เขาคือก็ต้องเคยใช้อันนี้ถึงจะหาหุ้นที่ได้ง่ายนะคะถ้าใช้วิธีอื่นหาหุ้นก็จะยากนิดนึงนะแท่งแดงนะที่นี่ก็แท่งแดงอันนี้ริบบิ้นเขียวถ้าริบบิ้นเขียวพยายามไม่เอาก่อนนะคะนะที่นี่แท่งแดงแต่เขายังทะลุครึ่งแนวต้านตรงนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็แท่งแดงแต่สภาพคล่องน้อยนะมาดูเรื่องสภาพคล่องนิดนึง
เรื่องสภาพคล่องก็จะอยู่ที่ช่วงวิเคราะห์คือนิสัยหุ้นนะคะตัวนี้ MCS นะคะเมื่อวานให้ขายวันนี้ก็ให้ซื้ออย่างนี้ก็ต้องซื้อนะคะถ้ามีสัญญาณซื้อก็ซื้อตามมีสัญญาณขายก็ขายตามเงินทุนไหลออกก็น้อยนิดนึงเรื่องมากค่อยขายนาทีนี้หุ้นตัวนี้ก็มาเร็วเลยบอกว่ามีหุ้นที่เล่นได้ไหมมีไม่มีเกี่ยวกับที่พี่ทุกคนได้ทำการบ้านหรือเปล่าได้ตั้งใจมาลงทุนหรือเปล่าได้ตั้งใจมาศึกษาหรือเปล่านะคะหรือว่าเราแค่อยากจะได้หุ้นเราแค่อยากจะได้กำไรนะคะใครก็อยากจะได้กำไรแล้วเราทำยังไงถึงจะสามารถทำกำไรได้ในตลาดหุ้นมีนักลงทุนเยอะขนาดนี้มีคนที่เล่นหุ้นเยอะขนาดนี้นะคะแล้วเขาทำไมทำกำไรได้หรือว่าก็คือแล้วเขาทำยังไงถึงจะสามารถทำกำไรได้หรือว่าเราทำยังไงถึงจะสามารถทำกำไรได้พี่ๆทุกคนก็ต้องลองคิดดูนะคะนะให้ดูทำไมสมาชิกเขาทำกำไรได้หนึ่งก็คือเขามีเครื่องมือสองก็คือเขาขยันเรียนสามก็คือเขาขยันทำการบ้านมีพี่บางคนเขาบอกว่าทุกวันพี่กินข้าวเสร็จนะช่วงระยะเวลานี้กินข้าวเสร็จก็จะนั่งดูหุ้นเลยนั่งทางการบ้านเลยอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงมีบางคนสองชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็คือหนึ่งก็คือพี่ก็เปิดมาดูหุ้นของพี่ก่อนแล้วพี่ก็ไปสแกนหุ้นสแกน BBE สแกน MCD 25แล้วก็สแกน MCD 50แล้วค่อยไปสแกน Strong Signal ก็อย่างนี้ก็คือทีละขั้นตอนเลยถ้าพี่คนไหนถ้าซื้อเครื่องมือแล้วยังไม่ได้ทำการบ้านหรือว่าซื้อเครื่องมือแล้วยังไม่ค่อยได้ศึกษาเลยก็คือเขาพี่คนอื่นที่เขาเรียนมากกว่าเราหรือว่าพี่คนอื่นที่เขาทำการบ้านมากกว่าเราเขาก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าเราหรือว่าสูงกว่าเรานะคะอันนี้คือที่วันนี้ที่สมาชิกที่เขาส่งมานะมีอยู่ซูเปอร์แล้วมีอยู่ ASAP วันนี้ซิลิ่งเลยนะคะนะอันนี้นะคะเขาก็คือดีใจที่ได้ซื้อซอฟต์แวร์ฮอมเมลี่จะช่วยเขาเถอะหุ้นได้นะคะแล้วถ้าตัวทำป้ายนะอันนี้ที่ทำป้ายนะคะก็จะเป็นสมาชิกที่ส่งมานะคะยังเขียวอยู่นะคะไม่เคยเขียวขนาดนี้ในทีวีนะคะเลยถ้าพี่ทุกคนนะคะถ้าเราอยากจะได้ครั้งแรกในทีวีที่เขียวขนาดนี้นะคะก็ลงตัดสินใจได้นะนี่คือเป็นพอร์ตที่สมาชิกส่งกำไรมาเนาะเลยถ้าสมาชิกทุกคนก็น่ารักเหมือนกันได้กำไรแล้วก็ส่งกำไรมาให้แม่ด้วยนะคะแล้วนะที่นี่พี่คนนี้นะก็อยู่ในสไลด์ทุกวันเลยนะคะวันนี้เขาได้กำไรมา 11% แล้วเมื่อวันได้ 9% วันนี้ได้ 11% นะมีอยู่นะคนที่ดีๆซิงเกอร์ตัวไหนที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์เขามีตัวไหนเลยนะซิงเกอร์วันนี้ไปยังไงบ้างเขาได้ 36% แล้วนะซิงเกอร์นะที่นี่ทะลุครึ่งทำแบ็คโฮก็ไปอีกตอนนี้นะคะเป็นแท่งเขียวที่ทะลุครึ่งทำแบ็คโฮแล้วเงินทุนก็เข้ารายใหญ่ก็เข้านะที่นี่ทะลุครึ่งเขาไปแล้วที่นี่ก็ทะลุครึ่งอีกพี่ทุกคนลงคีย์ให้ดีๆนะนะTKN เท่าแก่นน้อยใช่ไหมคะแค่รู้ตัวนี้เองนะรู้เขาเชิดเท่าแก่นน้อยไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะที่นี่นะคะอันนี้ก็ตาลุกขึ้นทูเซนลงดูนะคะอิจฉาจังเลยมาดูอันนี้คือตัวนี้สวยมากแล้วซูเบอร์ก็มี RPS ก็มีมอนก็มีวาก็มีดูคองก็มีอีก AU ก็มีอีกจำทำไมมีคนสวยๆทั้งหลายนะคะรายได้พี่ทุกคนอย่าใต้กรณีอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเป็นคนที่กล้าซื้อกล้าขายถ้ามีสัญญาณซื้อก็ซื้อเลยมีสัญญาณขายก็ขายตามเลยนะคะแล้วถ้ายังไม่มีวิธีซื้อก็สามารถติดต่อมาเข้ามาได้สมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะได้กำไรเหมือนสมาชิกหรือว่าเราอยากได้วิธีเล่นหุ้นง่ายกว่านี้นะคะมีวิธีมากขึ้นนะคะก็สามารถคือติดต่อแม่เข้ามาได้เลยที่นี่มี Facebook ID เบอร์โทรศัพท์ของแม่แล้ว LINE ID ของแม่นะคะพี่คนไหนถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแม่ได้สามารถทดลองใช้แอปของเราได้สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้สามารถเข้าห้องไลน์ศึกษากันได้นะคะคุยกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ละนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ละนะคะเลยพี่ๆทุกคนถ้าวันหยุดนะคะก็ขอให้อยู่กับ
ครอบครัวมีความสุขนะคะแล้วถ้าอยู่กับตลาดนะคะก็ต้องมีความสุขอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขนะคะเลยถ้าสุขใจนะคะขอให้พี่พี่ทุกคนเล่นหุ้นแล้วกำไรเยอะๆแล้วพี่พี่ทุกคนต้องมีความสุขกันนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้สวัสดีค่ะ